เตาไทยนะครับผมตั้งอย่างนี้นะเออคืออะไรเนี่ยนี่แสบตาเข้าไปก่อนบางทีโอ้โหมาแล้วครับแม่ทุกทีโอ้โหขอเสียงตบมือเลยครับมาแล้วครับราชสีวันนี้สีทองครับผมเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเขาจะขึ้นเรามาดูว่าสรีระของสิงโตราชสีตัวนี้เขาจะขึ้นยังไงนะดูนะครับต้องการดูนะมีสิงโตปีละกาเต้นอีกอย่างนึงครับผมมีสิงโตกวางตุ้งนะครับผมอันนี้เป็นเพลงสิงโตไทกลนะครับจะเต้นกันอีกอย่างนึงนะครับผมมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังยังไงเขาจะขึ้นไปเอาเหมืองอันนี้เราเหมือนเปรียบเป็นภูเขาจำลองท่านใดนะครับผมเราจะมีดอกเหมยนะฮะเขาจะให้เงินรางวัลสิงโตนะครับเดี๋ยวมีทีมงานนะครับผมเดี๋ยวจะแหมนี่เขาเรียกว่าติดเงินติดทองให้สิงโตนะครับผมเอาไว้ค่าตีนะครับผมเดี๋ยวมีทีมงานเดินไปนะฮะดูลายอย่างนี้นะหาดูยากครับเฮ้ยนะใช้ปมมือขอให้เลยด้วยโอ้โหกว่าจะขึ้นได้นี่ต้องดูสัมผัสนะว่าแบบอุปสรรคคือเขาลูกแรกนี่ว่าไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะนี่ดูราชสีห์จะขึ้นยังไงมองหน้ามองซ้ายมองหลังนี่นะเอาแล้วมองจ้องใจจดใจจ่อ ไปแล้วขอแต่งหนึ่งทีก่อนยังไงครับผมไปแล้วโอ้โหใจเย็นๆนะขอเสียงเป็นสักรอบครับผมแม่นี่ให้กำลังใจกับนักการแสดงทั้งสองคนด้วยนะครับสองคนนี้ต้องกำลังใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมการที่จะเล่นอย่างนี้เล่นยากนะครับผมเราต้องมีการศึกษาด้วยนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบนะฮะเรามีดอกเหมยเดี๋ยวมีทีมงานนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนิดเงินติดดอกเหมยเลยนะครับนี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะเขาเรียกว่าให้เป็นสิ่งกำลังใจนะครับผมโอ้ยมาข้ามมันจะข้ามลูกแรกมาคราวนี้มาเจอลูกที่สองเฮ้ยนี่คือสะพานน้ำนะนี่เปรียบเทียบหรือสะพานน้ำนะมันจะข้ามไปยังไงมองซ้ายมองขวามันสูงไปไหมเฮ้ยกลับที่นี่โอ้โหนี่คือลีลาของพญาราชสีห์สิงโตนี่นะครับผมมาดูว่าเขาจะดำเนินการต่อไปมาแล้วครับก็มาแล้วครับใจเย็นๆนะเฮ้ยค่อยเดินไปเสียงครับมาเอาปิดมือสักรอบครับโอ้โหเหนื่อยแม่จะข้ามได้
ไงมันยังไงเมื่อกี้เหมือนมันฟุกยังไงนะต้องอีกสักรอบนะกูฆ่ามายังไงเออลูกสุดท้ายแล้วดูฮะจังหวะกองกับหัวนี่ต้องเข้าใจกันให้มากที่สุดนะครับผมมันต้องมีจังหวะจับโทนหรือว่าช่องลมนะครับผมว่าไอ้ผมข้ามมายังไงวะราคาไม่ธรรมดาด้วยบอกซ้ายทีแม่เฮ้ยวนมาสี่ทิศครับไอ้สักรอบเฮ้ยเอาแม่ให้น้ำขึ้นมาแม่เออมันชินแล้วมันชินแล้วเอาละเอาดูไปแล้วโอ้โหให้ปมมือให้รวยๆนะครับนี่ฮะใจเย็นๆมันปุ๊บปุ๊บเลยพอมันชินปุ๊บมันปุ๊บเลยนะฮะเอาละครับเจ้าหาดอกเหนือแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแหมเพื่อจะคาบดอกเหมยมาอวยพรแก่ผู้เกียรติทุกท่านเลยนะที่มาเที่ยวงานวัดที่นี่นะครับผมคือว่าคาบดอกเหมยนี้เป็นเหมือนว่าเป็นยาพิเศษนะฮะเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เฮงเฮงรวยๆทุกคนเลยเนี่ยที่ท่านได้นำเงินรางวัลมาติดตรงต้นไผ่นี้นะครับผมนะฮะเย็นๆอันนี้เหมือนเป็นเขาจำลองขึ้นมานะเดี๋ยวเราจบชุดการแสดงวันนี้นะครับเราก็จะมีสิงโตต่อตัวเป็นเด็กเยาวชนของบ้านเราเลยนะฮะเด็กตัวน้อยที่ท่านเห็นเนี่ยครับผมเอาละขอพักสักรอบเลยตื่นหรือยังฮะผมชอบหูหูที่โตนะมันเอาละมาขึ้นเหนือกันเลยเอาละครับตาดูพญาน่าจะสื่อของเราได้เชื่อเหมยนะฮะเพื่อคาบเหมยให้แก่พี่น้องชาววัดเซิงหวายทุกคนเลยนะครับผมนี่ต้องอย่างนี้ฮะเป็นยาวผมนี่ดูลีลาว่าจะข้ามมาได้ก็ไม่ได้กินง่ายๆต้องขยันตึงเออนี่ต้องลงไม่ธรรมดาแล้วเจ้าเนี่ยกระโดดลงอย่างเดียวมันไม่เวิร์กเอาละนี่ที่พ่อแม่พี่น้องที่มอบรางวัลให้กับสิงโตขอเสียงปรบมือสักรอบครับนี่ขอให้เพลงปังๆทุกคนเลยนะครับดูตอนลงนะเอาเลยเว้ยเฮ้ยตีกาวเหรอโอ้โหสิบไม่รู้ครับนี่ลงไม่ธรรมดาแน่บอกแล้วมันต้องอย่างนี้นะมาแล้วครับผมมาใครจะให้เงินรางวัลดูเดี๋ยวถึงโตเดินไปหาเลยนะครับThank you.
เอามาเลยทีมงานของพวกเรานะฮะ50เป็นวันกำลังว่างวัดสว่างขอเสียงเป็นได้เลยจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหนี่ครับเสื้อผ้าหน้าผมต้องให้ทีมงานเราเลยนะฮะนี่ครับต้องอย่างนี้ฮะวันนี้มาประมาณ20กว่าชีวิตนะครับผมประมาณ60กว่าชีวิตนะสวัสดีครับใส่หัวคิ้วคิ้วเลยนะขอเสียงมือเลยครับนี่สวยงามนะวันนี้เราเล่นกันแบบสวยงามเลยเป็นตำนานสิงโตไทยเลยนะครับเออการคิ้วหัวค่ะเราใส่หัวคิ้วนะวานนี่โอ้โหป้าคนหนึ่งเขาเดินบอกไอ้เนี่ยวานป้าถึงหัวใจวายเออแบบสวยงามเลยต้องลุ้นหน่อยฮะนี่ขอเสียงประตูเลยครับมันต้องลุ้นอย่างนี้ฮะThank you.